ูอบต.เดียวเนี่ยอบต.ซำสูงเล็กนิดเดียวอบต.หนองนาคำโอ้จะจอดจอดมันดอกเงินไม่กี่ล้านแต่เราต้องดูทั้งประเทศนะฮะถ้าทั้งประเทศนี่นะครับไม่มีพื้นที่ไหนที่เรียกพื้นที่อบต.ถูกไหมครับตรงไหนมันต้องจิ้มมาดูดิจิ้มตรงไหนที่เป็นพื้นที่อบต.มันผมจะบอกไม่มีเพราะฉะนั้นเงินทองเนี่ยครับมันก็มากมายถึง 27.80% ของเงินสุทธิของรัฐบาลในระดับประเทศ 2.2 ล้านล้านแต่ของอปท.ทั้งประเทศนี่กี่แสนล้านนะ 5-6 แสนล้านใช่ไหมแต่ผมจำไม่ผิดนะผมไม่ได้ตัวเลขมาตั้ง 5-6 แสนล้านอ่ะของเงินทั้งประเทศ 2.2 ล้านล้านอ่ะเงินมันเยอะนะครับตั้งหลายแสนล้านเนี่ยท่านน่ะกุมเงินของประเทศไปเยอะเพราะนั้นท่านต้องใช้เงินทั้งหลายคุ้มค่าเพราะนั้นผมจะดูว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของท้องถิ่นท้องที่ท่านนะครับถ้าทำดีๆเนี่ยเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีท่านพงศักดิ์ไปทำไปเล่นเลยนะเคยเห็นไหมท่านรัฐมนตรีพงศักดิ์ท่านส.ส.พงศักดิ์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะไม่ใช่ผมพูดเล่นพูดหัวไปนะทำดีๆเลยครับท่านนายกอบจ.ท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกอบต.เนี่ยเป็นบันไดไปสู่ความเป็นนักการเมืองระดับประเทศได้ง่ายๆเลยท่านดูนะครับเดี๋ยวนี้ในสภาใหญ่อะท่านย้อนกลับไปดูสิใช่ไหมฮะนักการเมืองท้องถิ่นนะครับถ้าไม่ใช่นักการเมืองท้องถิ่นก็มีนักการเมืองท้องถิ่นลุ้นหลังเพราะพวกเราเนี่ยครับคือฐานอย่างดีที่สุดเลยแต่เราต้องเป็นฐานที่ดีฐานที่สนับสนุนคนดีท่านเป็นคนดีครับให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองดังคำพระราชวาทของในหลวงนะฮะพระองค์ทรงตรัสไว้ดีมากเลยบอกว่าในบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ท่านนายกครับท่านปลัดครับผมอยากจะมาวิงวอนท่านวันนี้ว่าลูกน้องคนไหนไม่ดีท่านต้องควบคุมไม่ให้มันมีอำนาจไม่ให้มันอยู่ในราชการต่อไปคนไหนดีท่านส่งเสริมให้เขาได้ปกครองบ้านเมืองตามพระราชโอวาทของแม่หลวงอันนี้สำคัญมากนะท่านสำคัญมากนะเป็นอมตะวาจาเลยที่ใช้ได้กับทุกองค์กรขณะนี้ปปช.ก็ใช้ยึดหลักนี้ถ้าคนไม่ดีปปช.ก็จะควบคุมไม่ให้มีอำนาจก็คือขจัดให้พ้นจากตำแหน่งไปไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ท่านเดียวกันครับคนไหนดีเห็นไหมครับขอเป็นสัตว์เพียรยุระได้รับการคัดสรรเป็นอบต.ดีเด่นอนาคตจะเป็นอบต.ต้นแบบเชิดชูเขาตามหลักที่เขาบอกว่าเชิดชูคนดีตีคนชั่วต้องเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอบต.ทำสองหน้าที่หน้าที่ป้องกันก็คือส่งเสริมคนดีให้อยู่ในอำนาจเพื่อเขาจะได้กอบกู้ทำรูปบำรุงบ้านเมืองทำหน้าที่ต่างประเทศประกันของนายหลวงในฐานะนายกต่างประเทศประกันเช่นเดียวกันครับถ้าทำไม่ดีท่านก็ช่วยขจัดได้ทีแต่นั่นหมายถึงว่าท่านต้องไปทำไม่ดีซะเองในหลวงทรงจัดไว้อย่างหนึ่งดีมากเลยซึ่งวันนั้นผมมีโอกาสไปพูดกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งคำว่าราชภัฏแปลว่าคนของพระราชาราชภัฏแปลว่าคนของพระราชาแล้วคำขวัญของราชพัฒน์ที่บอกว่าเป็นประทีปของท้องถิ่นราชพัฒน์นะเป็นประทีปเป็นดวงไฟเป็นโคมไฟที่ส่องสว่างให้กับท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยบอกกับคนของพระราชาก็คือพวกเด็กราชพัฒน์สวนชุนันทาวันนั้นว่ารู้ไหมวันนี้ในหลวงทรงโทมนัสใจมากทรงทุกใจอ่ะถามว่าท่านทุกใจเรื่องอะไรท่านทรงตรัสเอาไว้ครับเมื่อคราวที่ห
ให้พระราชโอวาทแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเมื่อวันที่8ธันวาคม2546ผมว่าท่านผู้ว่าเยี่ยมก็คงจะได้ฟังด้วยมั้งที่วังไกลกังวลในหลวงทรงตรัสว่าถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอสาปแช่งให้เดียนเป็นไปถ้าไม่ทุจริตแต่สุจริตและมีความมุ่งมั่นสร้างความเจริญก็ขอให้แข็งแรงความสุจริตจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากอันตรายภายใน10ปีเมืองไทยน่าจะเจริญก็สำคัญต้องหยุดการทุจริตให้สำเร็จไม่ทุจริตเสียเองในหลวงทรงจัดให้ดีมากเลยบอกขอสาปแช่งให้เนียนเป็นไปถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวผมก็จะให้ใบเหลืองจะเตือนจะบอกหมดเวลาแล้วรีบสรุปเข้าขอบคุณครับผมบอกเมื่อกี้แล้วว่าต้องทำตัวให้รู้จักปปจยอมรับปปจและใช้ปปจชั้นใดวันนี้ผมก็จะมาฝากท่านว่าท่านต้องทำตัวให้รู้จักนายกยอมรับนายกและก็ใช้นายกเอาไปเลยครับสโลแกนวันนี้การบ้านข้อใหญ่เอาไปเลยครับการบ้านข้อใหญ่วันนี้ท่านเห็นไหมครับเมื่อไม่นานนี้ราษฎรอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ผู้หญิงมีอายุแล้วลูกสาวถูกข่มขืนเดินทางจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มาร้องที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีมาร้องที่กรุงเทพนะทำไมอะทำไมไม่หาเงินเพิ่มไม่อายผู้กลับไม่อายผู้ว่าเชียงใหม่ผู้การตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ทำไมไม่ไปอุตส่าห์เสียค่าส่งคุณมาหาปวีณาหงสกุลเพราะอะไรครับเขารู้จักปวีณาเขายอมรับปวีณาและเขาใช้ปวีณานี่ผมโฆษณาคุณปวีณาให้ฟรีผมทึ่งมากแสดงว่าราษฎรเนี่ยรู้จักปวีณาว่าโอ้ปวีณาเนี่ยอยู่ที่ไหนทำหน้าที่อะไรติดต่อได้โดยโทรศัพท์อะไรเมื่อรู้จักเสร็จเขาเชื่อถือศรัทธาปวีณาเขาเชื่อถือนะว่าโอ้ปวีณาเนี่ยเอาจริงเอาจังกัดไม่ปล่อยตัวเล็กตัวใหญ่เอาหมดไม่มีเล่าไว้ไม่ครบรักษาความลับได้ดีไม่แพร่ไกลไม่ต้องเสียค่าน้ำร้อนน้ำชาเลยเมื่อเขารู้จักเขายอมรับเขาก็ใช้บริการปวีณากับท่านนายกครับเหมือนกับเขารู้จักท่านพงศักดิ์เขายอมรับหันมาเล่นท่านพงศักดิ์แล้วเอาที่อยู่ดีกว่าท่านดร.พงศักดิ์ไอ้หันมาเล่นผมไม่เรื่องอะไรเลยเห็นข่าวเพราะว่าเป็นคนที่ใช้ง่ายมากผมก็เลยหันไปหาท่านอยู่เรื่อยๆถ้าเขาชาวขอนแก่นรู้จักดร.พงศักดิ์ยอมรับดร.พงศักดิ์และใช้บริการดร.พงศักดิ์โอ้โหท่านผมทายท่านจะล้มหน้าเลยผมทายท่านไปเลยอีกหน่อยเขาจะมีการเลือกผู้ว่าอีกหน่อยจะมีการเลือกนายอำเภอผมไม่พูดอะไรนะท่านเชื่อเถอะแล้ววันหนึ่งก็ถึงที่เลือกผู้ว่าผมน่าฝันมานานแล้วถ้าตราบใดที่มหาดไทยยังทำไม่ดีที่ผมไม่รู้นะดีไม่ดีนะมหาดไทยทำไม่ดีวันนั้นเสียงเรียกร้องให้เลือกผู้ว่าจะกระหึ่มแต่ผมเสียดายนายกแหมมาถึงเรานายกครับท่านต้องทำให้ดีถ้าท่านดีเมื่อไหร่เนี่ยนะท่านเอ้ยผมอิจฉาท่านเลยมารู้ว่าชีวิตผมเนี่ยก่อนท่านเสร็จผมจะเห็นมีการเลือกผู้ว่าที่นายกที่นั่งคนนี้นะครับเป็นหมดแล้วผมจะบอกให้เลยเพราะอะไรเพราะมันมาจากประชาชนนะประชาชนนี่แหละครับเป็นใหญ่ถ้าท่านชนะใจประชาชนนั่งอยู่บนหัวใจประชาชนเมื่อไหร่อะไรก็ได้นะเพราะประเทศไทยเราเป็นประเทศประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่านใครนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนเนี่ยใครจะทำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งปฏิวัติในตอนนี้นะถ้าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาชนะใจประชาชนเนี่ยโอ้ท่านอยู่มันตลอดไปอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อใดเองเราชักจะใกล้ตารางไม่ดีเลยพูดเรื่องอะไรผมพูดนี้ต้องขัดคอผมบ้างสิบอกว่าหยุดท่านหยุดนะครับอย่าพูดต่อให้ท่านมาฟังเฉยเนี่ยผมพูดไปเรื่อยแม่อยากให้เขาพบก็อยากให้เราอ๋ออยากทำ